หลายข้าลำดวนขอสาบานว่าข้าจะรักแต่พี่แสนแต่เพียงผู้เดียวถ้าหากว่าวันใดลำดวนนอกใจหรือไม่มีชายอื่นขอให้ลำดวนคนนี้พบแต่ความเพลิดเพลินเจริญใจสาธุแฮ่โถอย่าพูดตามฉันนี่ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องจตุปัจจัยเครื่องจตุปัจจัยเครื่องพยาทานเครื่องพยาทานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเฮ้ยไหนถ้าถังสังฆทานไปได้ออกมาเออเหมือนกันน่ะพี่สาบานเหรอเออโอเคปักธูปปักธูปแล้วรักกันนะเออคนกระถางนู้นกระถางนี้สิมันแยกกันเนาะโอ้โหต้องอยู่คู่กันจ้ะพี่แสนจ้ะจะมานั่งหลบหูพระทำไมล่ะไปไปที่อื่นดีกว่าหาที่สงบสงบคุยกันตรงไหนที่นั่นนะนะโมนะมอยตัดสะตัดซอยตัดที่ไหนตัดที่บ้านยายต้อยตอนตามีตำรวจเห็นไหมมียืนหลับหำห้อยอะไรเนี่ยหัวห้อยเล่นทำไมเนี่ยพี่อ่ะก็ความรักของเราอ่ะถ้าเรารักกันเราจะต้องมีรอยยิ้มเราจะต้องมีเสียงฮาเราจะต้องหัวเราะโอ้น่ารักอ่ะนี่ฟังดีๆพูดตามพี่เอาจริงกันจังสิจ๊ะจ้าข้าขอสาบานว่าข้าขอสาบานว่าเราทั้งสองคนเราทั้งสองคนจะรักกันตลอดไปจะรักกันตลอดไปลำดวนเราสาบานกันแล้วนะว่าเราจะไม่นอกใจกันเข้าใจไหมไม่รู้ว่าอยู่สองคนมันเขินยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกจะหาเด็กวัดมาอีกสุดสี่ห้าคนไหมโอ้โห อยู่สองคนก็มีความสุขแล้วจริงเลยเชียวอะไรไม่รู้เขินอะไรนักหนาเนี่ยเขินนี่หน้าบ้านนี่มันเล่นอะไรอ่ะไม่ต้องเขินแล้วโอ้ยเล่นแรงไปเปล่าเนี่ยถ้าเองบวชศึกออกมาพ่อก็จะให้เองแต่งงานกับหนูอังส่วนพ่อก็จะแต่งกับแม่ลำดวนเขาเข้าใจไหมหมายถึงว่าแต่งกันสองคนแต่งสองคนฉันกับพ่อไอ้โหไม่เอาพ่อหนูไม่แต่งกับพ่อเด็ดขาดหัวขาวขนาดนี้มีอารมณ์อีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแกเป็นผู้ชายพ่อเป็นผู้ชายเออจะมาแต่งด้วยกันไม่ได้ก็นั่นน่ะสิพ่อบอกแต่งของคนน่ะพ่อลูกเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดอ๋อนี่พ่อจะเอาแล้วแต่งสองคู่ชู้ชื่อนี่หมายถึงว่าแกแต่งงานกับหนูอังโอ้พ่อนี่จะแต่งงานกับแม่ลำดวน ให้แกบวชเสร็จซะก่อนศึกมาก่อนโอ้พ่อพูดจริงนะเรื่องจริงพ่อสัญญากับหนูนะพ่ออย่าทำตามคำพูดพ่อใช่เสร็จแล้วพ่อคุยกับพูดแล้วก็หนูอมขี้หมาบวชใส่หน้าพ่อไปอีกด้วยโอ้มึงกล้าอมกูก็กล้าให้บวชเหรอวะพ่ออย่าลืมนะเออจะตั้งใจบวชพ่อตั้งใจเรียนนี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเช้าเอนเพลนนอนกับวันพักผ่อนข้ามดูโทรทัศน์ดึกสงัดจะฟัดมาม่าพ่อโอ้ยทำงี้ไม่ดีฮะหนูรอเลยนะเฉยเออแหมพ่อบวชเรียนนะมันต้องมีบาตรต้องโปรดมีบวชต้องลงมีอาบัติต้องปงถึงจะเป็นสงฆ์เต็มกาลถ้ามีบาตรแล้วไม่โปรดมีบทแล้วไม่ลงมีอาบัติแล้วไม่ปงจะเป็นสงฆ์ได้อย่างไรโอ้โหคำพวกนี้ไม่น่าออกจากปากพ่อเลยนะฉันท่องศีลห้ามาแล้วพ่อจริงป่ะเนี่ยจริงพ่อยังไงปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่ายุงกัดก็ไม่เป็นไรใช้ได้อธินาเขาห้ามลักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับก็ไม่เป็นไรเออกาเมเขาห้ามเล่นชู้ถ้าผัวเขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรมุสาเขาห้ามพูดปดแต่ถ้าพูดแล้วเขาไม่รู้ไม่เป็นไรเองเนี่ยมั่วๆงูปลาๆเนี่ยบริจาคท่องไม่ค่อยได้พอยังจำอยู่ศีลห้าพ่อนะเรียนมันเรียนมันศึกษาหนูตั้งใจว่าจะบวชจะเรียนแล้วตั้งใจอุทิศกุศลให้กับพ่อให้วิญญาณพ่อไปสู่สัมปรายภพพ่อเออพ่ออีกไม่นานพ่อก็จะต้องตายช่วยลูกเว้ยทำไมยังไม่ตายผมให้ไปรอบุญกุศลไม่รอพ่อไปสวรรค์เฉยพ่ออยู่อีกนานพ่ออายุยืนพ่อต้องยืนอายุยืนหมื่นปีพ่อ